5. ปาจิตติยกันจำนวนอาบัติในปาจิตติยกัน 1. มุสาวาทวรรค 1. มุสาวาทสิกขาบท 165. ถามภิกษุกล่าวเท็จทั้งที่รู้ต้องอาบัติเท่าไหร่ตอบภิกษุกล่าวเท็จทั้งที่รู้ต้องอาบัติ5อย่างคือ 1. ภิกษุมีความปรารถนาชั่วถูกความอยากครอบงำกล่าวอวดอุตริมนุสธรรมที่ไม่มีอยู่ไม่เป็นจริงต้องอาบัติปาราชิก 2. ภิกษุโจทภิกษุด้วยอาบัติปาราชิกที่ไม่มีมูลต้องอาบัติสังฆาทิเศษ 3. ภิกษุกล่าวว่าภิกษุรูปใดอยู่ในวิหารของท่านภิกษุรูปนั้นเป็นพระอรหันต์เมื่อผู้อื่นเข้าใจต้องอาบัติทุลใจ 4. เมื่อเขาไม่เข้าใจต้องอาบัติทุกกฏ 5. ต้องอาบัติปาจิตตีเพราะกล่าวเท็จทั้งที่รู้ภิกษุกล่าวเท็จทั้งที่รู้ต้องอาบัติ5อย่างเหล่านี้ 2. โอมะสวาทะสิกขาบทภิกษุกล่าวเสียดสีต้องอาบัติ2อย่างคือ 1. กล่าวเสียดสีอุปสัมบันต้องอาบัติปาจิตตี 2. กล่าวเสียดสีอนุปสัมบันต้องอาบัติทุกกฏ 3. เปสุญญะสิกขาบทภิกษุกล่าวส่อเสียดต้องอาบัติ2อย่างคือ 1. กล่าวส่อเสียดอุปสัมบันต้องอาบัติปาจิตตี 2. กล่าวส่อเสียดอนุปสัมบันต้องอาบัติทุกกฏ 4. ปทะโสธรรมะสิกขาบทภิกษุสอนอนุปสัมบันให้กล่าวธรรมแข่งกันเป็นบทๆต้องอาบัติ2อย่างคือ 1. กำลังสอนให้กล่าวต้องอาบัติทุกกฏเพราะพยายาม 2. ต้องอาบัติปาจิตตีทุกบท 5. สหเสยะสิกขาบทภิกษุนอนร่วมกันกับอนุปสัมบันเกิน 2-3 คืนต้องอาบัติ2อย่างคือ 1. กำลังนอนต้องอาบัติทุกกฏเพราะพยายาม2. เมื่อนอนแล้วต้องอาบัติปาจิตตี 6. ทุติยสหเสยสิกขาบทภิกษุนอนร่วมกันกับมาตุคามต้องอาบัติ2อย่างคือ 1. กำลังนอนต้องอาบัติทุกกฏเพราะพยายาม 2. เมื่อนอนแล้วต้องอาบัติปาจิตตี 7. ธรรมเทศนาสิกขาบทภิกษุแสดงธรรมแก่มาตุคามเกิน 5-6 คำต้องอาบัติ2อย่างคือ 1. กำลังแสดงต้องอาบัติทุกกฏเพราะพยายาม 2. ต้องอาบัติปาจิตตีทุกบท 8. ภูตาโรจนสิกขาบทภิกษุบอกอุตริมนุสธรรมที่มีจริงแก่อนุปสัมบันต้องอาบัติ2อย่างคือ 1. กำลังบอกต้องอาบัติทุกกฏเพราะพยายาม 2. เมื่อบอกแล้วต้องอาบัติปาจิตตี 9. ทุตถุลลาโรจนสิกขาบทภิกษุบอกอาบัติชั่วหยาบของภิกษุแก่อนุปสัมบันต้องอาบัติ2อย่างคือ 1. กำลังบอกต้องอาบัติทุกกฏเพราะพยายาม 2. เมื่อบอกแล้วต้องอาบัติปาจิตตี 10. ปฐวีขณะสิกขาบทภิกษุขุดดินต้องอาบัติ2อย่างคือ 1. กำลังขุดต้องอาบัติทุกกฏเพราะพยายาม 2. ต้องอาบัติปาจิตตีทุกคราวที่ขุดมุสาวาทวรรคที่1จบ